Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับหวังว่าทุกคนสบายดีพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมด้วยครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับที่รัฐฟลอริดาซึ่งเราจะพบผู้หญิงครับชื่อ Asha Mandela อายุ60ครับเมื่อ13ปีที่แล้วทำลายสถิตินะครับบันทึกใน Guinness World Records ใช่ไหมครับ 13ปีที่แล้วเกี่ยวกับเส้นผมที่ยาวที่สุดในโลกมนุษย์ที่มีเส้นผมที่มีผมยาวสุดถึงเท่าไหรนะ6เมตรนึกดูสิครับก็นึกออกไหมครับ6เมตรนะค่อนข้างจะยาวครับมนุษย์เราผมเองก็1น่อแปหเซนติเมตรไม่ถึง2เมตรคูณสามก็6เมตรถือว่าเยอะมากแต่ท่านผู้ฟังครับอัน,นั้นก็13าปีที่แล้ว ปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับออกในสื่ออีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำลายสถิติกับความยาวถึง6เมตรปัจจุบันนี้เส้นผมหรือผมทรงผมของเธอยาวกว่านี้อีกตอนนี้ถึงยาวถึง33เมตรใช่แล้ว33เมตร โอ้โหถือว่าเยอะมากเลยครับยาวขนาดนั้นนะครับถึง33เมตรเขาเรียกส่งผมของเขาเองนะครับก็คือเป็นโคบรานะครับหรือคอบราครับก็คืองูเหา่านั่นเองครับเพราะว่ามันคงยาวมากครับอาจจะน่ากลัวเหมือนกันแต่นี่คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน break ที่2ของเราใน big story วันนี้ครับก่อนที่จะอ่านเข่านี้เป็นภาษาอังกฤษ เรามาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่น่าสนใจเรามาเริ่มต้นกับคำที่ผมเชื่อว่าหลายท่านคิดว่าง่ายมากนั่นคือคำว่าทรงผมหรือเส้นผมในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า hair h a i r เป็นคำนามนับไม่ได้ครับแต่เชื่อไหมครับมีอีกคำหนึ่งที่เราชอบใช้ อาจจะถือว่าเป็นคำโบราณแต่ว่าในข่าวนี้เขาใช้บ่อยมากเลยแสดงว่ายังทันสมัยอยู่นะครับใช้ที่สหรัฐอเมริกาคำนั้นคือคำว่า locks locks l, l, l o c k s locks ทรงผมยาวที่สุดในโลกก็คือ the world's longest locks ครับ และในค่าวนี้เขาจะสลับกันไปเรื่อยนะครับใช้คำว่า hair ใช้คำว่า locks ใช้คำว่า hair อีกแล้วก็ใช้คำว่า locks อีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นเราต้องตั้งใจฟังครับเพราะว่าเขาจะบอกว่า locks บ้าง hair บ้างครับในความหมายว่าทรงผมหรือเส้นผมก็ได้ครับ เราดูเรามาดูคำศัพท์อื่นๆนะครับอย่างเช่นคำว่า record holder record ในภาษาอังกฤษ R E C O R D นะครับก็คือที่สุดอะไรที่เราที่เราทำสถิติครับก็เป็น record world record ก็คือสถิติโลกครับอย่างเช่นที่ Guinness World Record มันถึกเอาไว้ไปตลอดใช่ไหมครับ ในคราวนี้ครับเขาจะพูดถึงอาชแมนดลาซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้อายุ60ว่าเป็น Record Holder ครับก็เป็นผู้ถือ Hold ในภาษาอังกฤษก็คือถือถือใช่ไหมครับดังนั้น Record Holder จะเป็นผู้ที่ถือรางวัลหรือแชมป์อะไรสักอย่างหนึ่งครับในค่าวนี้ก็เป็นทรงผมยาวที่สุดเวลาเราวัดอะไรในภาษาอังกฤษนะครับเราใช้คำว่า measure ครับ m e a S, S U R E ออกเสียงว่า measure ครับ M E A S U R E เป็นกริยานะครับที่แปลว่าวัดครับในคราวนี้เมื่อ13ปีที่แล้วเขาวัดเส้นผมนะครับก็เป็น6เมตร They measured her hair at 6 meters. หรือ They measured her locks at 6 meters เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วคำว่า locks ก็แปลว่า hair ครับ grow ในภาษาอังกฤษก็คือปลูกใช่ไหมครับถ้าจะปลูกผมนะครับ you must grow hair or grow locks ครับในภาษาอังกฤษผู้หญิงคนนี้นะครับเขาจะถือเนื่องจากว่าเส้นผมของเธอค่อนข้างจะหนักมากนะ33เมตรเขาก็ใส่ในถุงนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสลิงครับ S-L-I-N-G ผมรู้สึกว่าคำศัพท์นี้เป็นคำเป็นคบศัพท์ใช่ไหมครับสลิงนะครับก็สาย ประมาณนี้ครับหนังสเต็กก็เป็นสลิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในข่าวนี้ครับน่าจะเป็นสาแรากนะครับหรือเหมือนเป็นถุงที่เราใช้ถืออะไรละครับก็ถือเซนผมนั่นเองนะครับ A cloth sling <c oughs> ก็คือสลิงที่ทำมาจากเ,เสื้อผ้านะครับจากผ้านั่นเองครับเพื่อที่จะไม่ให้ เส้นผมของเขาลากไปที่พื้นเลยครับในภาษาอังกฤษคำว่าลากก็คือ drag ครับ d r a g ลากที่พื้นก็คือ drag on the ground ครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอด้วยเพราะว่าเส้นผมยาวขนาดนี้ก็มันจะหนักมันจะทำร้ายกับคอของเราครับหรือ neck n e, k, n e c, c k ครับในคราวนี้เขาบอกว่าแมนเดลาก็สะผมนะครับอาทิตย์ละครั้ง ซึ่งเขาต้องใช้เขาต้องใช้ยาสะผมถึง6ขวดนะครับแล้วก็กว่าจะได้แห้งครับก็ประมาณ2วันนะครับสะผมนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็คือยาสะผมก็คือแชมพูครับ S H A M P W O shampoo ยาสะผม6ขวดนะครับเราใช้คำว่า6 bottles of shampoo ครับก็คือ,อยาสระผม6ขวดนั่นเองครับแหมเยอะขนาดนี้แหลอครับแล้วก็ต้องใช้เวลา2วันกว่าจะแห้งก็คือ two days to make it dry dry ก็คือแห้งในภาษาอังกฤษแะครับออกเสียงว่า dry อันนี้คือคำศัพท์ที่น่าสนใจแหละครับเกี่ยวกับข่าวนี้ผู้หญิงที่ทำลายสถิติแะครับตอนนี้เส้นผมแะครับ ยาวถึง33เมตรเพื่ออะไรนะเดี๋ยวเราจะอา่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับในเ r รกที่2สักครู่ครับ The Florida woman who holds the Guinness w o r l d record for longest locks said her hair has now reached a length of more than 33 meters. Asha Mandela, 60, was first awarded the prize in 2009 when her locks were measured at 6 meters. And the record holder said her hair has now reached a length of 33 meters. Mandela said she's first started growing her locks when she moved to the United States from Trinidad and Tobago more than 40 years ago. Mandela says she usually carries her hair around in a cloth sling to prevent her locks from dragging on the ground or straining her neck. When I'm ready to go to sleep, I tie up my hair in a little sack and we cuddle and talk to each other, she said. Mandela's husband, Emmanuel Cheggy, a professional hairstylist from Nairobi, Kenya, spends hours each week on maintaining Mandela's hair. Cheggy washes Mandela's hair once a week, an occasion that calls for up to six bottles of shampoo and ends with a two-day process of drying. Mandela says she plans to continue growing her locks... I will never feel that there's a time I would want to cut my hair. It's never going to happen. Top car. A couple of young women who, when 13 years ago, cut their hair into the longest hair in the world, up to six เมตร Now it's 33 meters. Let's the Florida woman who holds the Guinness World Record for longest locks. ก็คือผู้หญิงจากรัฐฟลอริดาซึ่งถือสถิติโลกที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมหรือทรงผมยาวที่สุด the longest locks จำได้ไหมผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเส้นผมนะครับหรือทรงผมในภาษาอังกเรามีเรามีคำว่า hair h a i a r และมีคำว่า locks l o c k s ครับ said เกว่า her hair has now reached a length of more than 33 meters. เซนผมผมองเธอนะครับตอนนี้ความยาวถึงมากกว่า33เมตรในภาษาอังกฤษนะครับ long l o n g แปลว่ายาวหรือนานคำนามจากคำนี้ครับก็คือ length l e n g t h ครับก็คือความยาวครับ length ครับ a s h a m a n d e l a 60อันนี้ก็เป็นชื่อผู้หญิงครับอายุ 60, was first awarded the prize in 2009ก็ได้รับรางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2009นะครับหรือ13ปีที่แล้ว when her locks were measured at 6 meters ตอนนั้นเส้นผมของเธอวัดแล้ว6เมตรนะ when her locks were measured at 6 meters And, La, the record holder, said her hair has now reached a length of 33 meters. La put her, um, her hair has now reached a length of 33 meters. Sen pong kong tur, ton ne, kwam yao ting, sam, sip, sam, met, tole Mandela said, Mandela bohua, she first started growing her locks when she moved to the United States from Trinidad and Tobago more than 40 years ago. Kwa Micha Rum Brook Pom Pom Yao her Yai by Tisa Halat America Jack Trinidad and Tobago, um signal the Florida more than forty years ago. Mark was C B T Lao. Mandela said she usually carries her hair around In a cloth sling มันเดียวบอกว่าปกติกเธอจะถือเส้นผมของเธอแล้วครับจะยัดไปใส่ในถุงผ้า to prevent her locks from dragging on the ground เพื่อป้องกันไม่ให้ uh, เส้นผมของเธอลากไปบนพื้น or straining her neck เออคำนี้ strain เป็นคำที่เราน่าจะไปดูครับ uh, strain ครับในภาษาอังกฤษ s t r a i n to strain ก็คือแบบ อ uh, ย่างเช่นถ้าจะ strain your neck ในภาษาอังกฤษนะครับก็มันเกี่ยวกับตึงนะครับตึงคอของคุณนะครับก็คือ strain S T R A N นะครับจำไว้ด้วยครับ uh, คำพูดของแมนเดลาครับ When I'm ready to sleep I tie my hair in a little sack and we cuddle and talk to each other she said เมื่อฉันพร้อมที่จะนอนฉันจะมัด เส้นผมเอาไว้ในถุงและเรากอดกันแล้วก็พูดคุยกันแสดงว่าเธอพูดกับเส้นผมของเธอเองนะครับนะ cuddle ในภาษาอังกฤษก็คือกอดนะครับ c u d d l e talk to each other ก็คือพูดคุยกันซึ่งกันและกันนะครับ Mandela's husband, Emmanuel Chege, a professional hairstylist from Nairobi, Kenya. spends hours each week on maintaining Mandela's hair สามีของเธอชื่อ Emanuel m Chege ซึ่งเป็นคนทำผมนะครับจากไนโรบี Kenya เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับทุกสัปดาห์ on maintaining Mandela's hair คือก,ก็คือการรักษาเส้นผมของ Mandela ครับ Chege washes Mandela's hair once a week ภาษาอังกฤษนะครับ one o n e แปลว่าหนึ่ง once O N C E ก็คือครั้งหนึ่งครับดังนั้นเชกี้ washes Mandela's hair once a week แปลว่าเชกี้ก็ทำสระผมเส้นผมของ Mandela อาทิตย์ละครั้ง once a week ซึ่งในนั้นนั้นเขาต้องใช้อะไรครับ6 bottles of shampoo and ends with a two day process of drying ต้องใช้ยาสระผม6ขวดแล้วก็ในที่สุดก็ใช้ Uh, กระบวนการนะครับ uh, ในการทำ uh, เส้นผมแห้งถึง2วันนะครับ Mandela says she plans to continue growing her locks Mandela บอกว่าเขามีการวางแผนที่จะที่จะปลูกต่อนะครับไม่ตัดเลยเขาบอกว่า I will never feel there's a time I would want to cut my hair ไม่ฉันจะไม่รู้สึกว่าจะมีเวลาที่จะอยากจะตัด it's never going to happen she said มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเธอบอก It's going to never happen หมดเวลาพอดีนลครับเกี่ยวกับผู้หญิงเหลือเชื่อนะครับเส้นผมถึง33เมตรนะมันคงลำบากนิดหนึ่งนะยังไงก็ตามนะครับข้อมูลนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผม andrewbiggs.com สามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ย้อนหลังนะครับอ่านแล้วก็อ่านข่าวอีกรอบหนึ่งเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ big story have a wonderful weekend goodbye